ครั้งบัพการยังมีมหาเทพฤาษีนามว่าพระกัสสยมุนีเป็นฤาษีที่มีฤทธิ์เดชมากเป็นผู้ให้กำเนิดเทพเจ้าหลายองค์จนถูกเรียกขานว่าพระกัสสยปะเทพบิดรพระองค์มีชายาหลายองค์ในบรรดาชายาทั้งหลายมีชายาสององค์พระนางวินตาและพระนางพัทธรุนางทั้งสองได้ขอพรให้กำเนิดบุตรจากพระกัสสยปะโดยนางกัทธรุได้ขอพรว่าขอให้มีบุตรจำนวนมากนางให้กำเนิดนาค 1,000 ตัวอาศัยอยู่ในแดนบาดาลนางวินตาขอบุตรเพียง2องค์และขอให้ลูกมีอำนาจวาสนาต่อมานางก็คลอดบุตรออกมาเป็นพญาครุฑไปสิไปดูโลกมนุษย์ว่าเหมือนที่นี่หรือเปล่าไปกันเลยนี่นี่นี่ทุกคนเดี๋ยวเรามาเล่นสหกันไหมไม่เล่นหรอกครั้งที่แล้วโดนให้ผูนาคาเอ็ดนาทีนึงแล้วหนูก็ไม่อยากเล่นเหมือนกันเพราะกลัวผูนาคาดูอย่าเลยเราหากันอย่างไรก็ไม่เจอสู้มาเล่นว่ายน้ำกันดีกว่าใช่ๆพวกเราชอบว่ายน้ำเห็นด้วยพี่ว่าเล่นซ่อนหาดีกว่าตื่นเต้นดีไปหลบในห้องคุณปู่ด้วยเราก็อยากไปทำให้ห้องคุณปู่สกปรกท่านปู่ก็ไม่ว่าแล้วดีค่ะหนูชอบเล่นซ่อนแอบอยู่แล้วสนุกดีหนูเล่นด้วยหนูจะเป็นซ่อนแอบหนูเล่นด้วยหนูหน้าตาหนูดีค่ะถ้าใครซนเราจะฟ้องท่านปู่นาคาเนธนารีเดี๋ยวคุณปู่จะมาเห็นเอาแล้วขอเล่นด้วยนะนาทีน้อยเล่นนั่นแหละไม่เห็นจะสนุกเลยพวกเด็กๆหนูก็ไม่ชอบเล่นแบบเด็ก
เสียเวลาไปกันเถอะพระสิงห์เราไปเก็บดอกไม้เล่นน้ำกันนี่ทุกคนเราว่าเรามายกมือกันดีกว่าว่าเราจะเล่นอะไรหนูเล่นด้วยหนูเล่นด้วยหนูเล่นด้วยเรานะเหนื่อยหน่ายกับลูกหลานเหลนๆของเราที่สร้างเรื่องจนปั่นป่วนกันไปหมดเมื่อไหร่จะสงบสุขเสียทีคงเป็นเพราะเบื้องบนกำหนดมาแล้วมั้งคะเจ้าย่าถึงเวลาที่เขาจะไปกำเนิดบนโลกมนุษย์เพคะคงจะเข็ดหลาบกันแล้วมั้งคะชิงรักกันข้ามภพข้ามชาติพวกเราก็ต้องถูกส่งไปเกิดเป็นมนุษย์เพื่อดูแลพวกเขาเพื่อเราก็ขออำนาจเทพเจ้าขอพรให้ปกปักดูแลพวกเจ้าแล้วกันเนาะเราก็เหน็ดเหนื่อยเหลือเกินทำดีด้วยดีเจ้าย่าทำดีที่สุดแล้วเจ้าค่ะเราก็เหมือนคนถูกสาปไม่ว่าจะเกิดพบไหนพบไหนต้องคอยดูคนที่เรารักและคนที่รักเราจากเราไปวันแล้ววันเล่าแต่เราก็ยังคงความเป็นอมตะนานเป็นพันพันปีเมื่อไหร่เราจะได้พบความสุขเสียทีเราทำผิดที่ไม่เห็นคุณค่าของคนที่เรารักหรือรักเราต้องมาเสียใจครั้งแล้วครั้งเล่าเราอำนวยพรให้ทุกท่านไปเกิดเป็นโลกมนุษย์กันดีไหมหรือว่าเราจะแอบไปเที่ยวเมืองมนุษย์กันดีฉันจะไปฟ้องท่านปู่ว่าเธอพาน้องๆออกไปเที่ยวเมืองมนุษย์อย่านะถ้าไม่อย่างนั้นพวกเราจะถูกกักบริเวณกราบเท้าฉันสิฉันถึงจะยอมนี่เล่นนานเกินไปแล้วนะเราเป็นพี่น้องกันนะเปล่าฉันมันลูกถูกเก็บมาเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงดีอยู่ดีแบบเธอนี่แต่ว่าเรารักเธอนะตอแหลเธอน่ะมันเป็นพวกหน้าไหว้หลังหลอกของที่ฉันรักคนที่ฉันรักเธอก็แย่งมันไปใช่เสอมาขวางทางองค์หญิงพโลชน
ถอยไปเกินไปแล้วนะไม่มีมารยาทนางองค์หญิงกำมันหล่อโอ้ยมาตบเราทำไมเนี่ยเราผิดอะไรเข้ามาห้ามไงไปโดนลูกหลงท่านย่าเพคะวันนี้ทั้งสามพรบได้ส่งองค์หญิงองค์น้อยๆมารำถวายอวยพรให้แก่ท่านย่าเพคะเราก็อยากจะเจอและหลานเลนเพราะว่าไม่ได้เจอมานานแล้วเชิญเลยน้องของเราทั้งสองมีความสามารถในการไล่ลำยิ่งนักเชิญเจ้าหญิงอริยาและเจ้าหญิงสิริต้ามารำถวายเจ้าย่าได้แล้วเพคะถ้าสวยกว่าฉันเลิศกว่าหล่อนช่วยฉันไม่ได้หรอกฉันสวยกว่าเจ้าย่ารักฉันหลงตัวเององค์หญิงอริยาทรงงดงามทรงลำสวยงามจริงๆนะเพคะชะองค์หญิงศรีลิตาทรงลำสวยกว่าอย่างพวกหลงตัวเองดีเลิศประเสริฐศรีนักแหละพูดอะไรว่าอะไรหล่อนว่าอะไรฉันยะแล้วแกล่ะแกว่าอะไรล่ะเชอะอิจฉาฉันฮะฉันมีมงกุฎสวยแต่หล่อนไม่มีใช่ไหมทำไมจะไม่มีแต่ฉันไม่ได้เอามาใจนักท่านเท้านาคราชทำอะไรไม่เคยปรึกษาข้าเลยนั่นสิน่าแค้นใจนักทำอะไรก็ไม่เคยเห็นหัวเราเลยแม้แต่ลูกมันก็ยังไม่เคยยกย่องพระสิทธุลูกของมันเรายอมไม่ได้ยังไงซะนาคดาคิงก็ต้องได้ครองอาณาจักรนาคราชแห่งนี้ข้าก็ไม่ได้แพ้เจ้าพระสิทธุเท่าไหร่ข้าก็เป็นหนักตานของนาคราชศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันนั่นน่ะสิเจ้าค่ะนายแม่ท่านนาคนาคินออกหล่อเหลานาคนาคีทั้งหมดต่างหมายปองนี่อย่ามาเกาะแขนข้านะวารีทำไมล่ะเจ้าคะพี่กับนางอัปสราท่านพี่ถึงแค่อยากจะอุ้มมันหยุดเดี๋ยวนี้นะข้ากำลังใช้ความคิด
งั้นเราต้องทำให้มันแตกแยกกันซะแล้วผมต้องยืมมือพญาบาลมาตรวจดีไหมข้าว่าไม่ดีแน่เดี๋ยวท่านเท้าปู่เท้าย่ารู้เข้าพี่จะโดนลงทันไม่เป็นไรเอาไว้เดี๋ยวจัดการเองคงไม่ต้องถึงมือท่านหรอกยังไงข้าก็ต้องได้นางอัปสราพี่สาวนางพญานาคีนะท่านพ่อลำคาลำคาวารีอยู่ตรงนี้ทั้งคนหายไปไหนแล้วเจ้าคะทุ่งพี่ทำอะไรน่าเกลียดก็เรามั่นหมายกันแล้วไม่ใช่หรือแต่น้องยังไม่รับปากยังพอเลยนะพี่มันสู้เจ้าพระสินทุไม่ได้ตรงไหนน้องถึงไม่เคยแลอีกไม่นานเจ้าก็ต้องเป็นของข้าท่านพี่อย่าฝืนใจน้องเดี๋ยวจะได้เห็นดีกันท่านเท้าก็เชื่อเลยท่านพี่ไม่ได้ข้าจะฟ้องจะปลุกพยายามลุกโกรธท่านมากพุทธามีคนนำเรื่องไปฟ้องท่านท่านจึงให้ข้านำตัวท่านกลับเราจะรอนางชาตินี้เราไม่ได้รักนางไม่รู้จะเกิดกี่ชาติ
ราก็จะรักนางตลอดไปเราขออธิษฐานให้เราได้พบรักกันทุกชาติไปที่ได้เจอเจ้าเราสองคนจะไม่พลาดจากกันไปไหนอีกเราจะรักกันตลอดไปช่วยกันละปวสารเ
ริษัท NK Express Travel ผู้นำในด้านการทัวร์ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกโดยคุณแนนซี่ทรัพย์สมัยที่บริหารงานในระดับคุณภาพไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนเราพร้อมมอบความสุขตลอดการเดินทางเพื่อคุณบาหลีดินแดนแห่งวัฒนธรรมตะวันออกที่ยังคงความงดงามแห่งวิถีชีวิตยุโรปดินแดนถิ่นช้อปปิ้งในฝันเอเชียและทั่วโลกเราจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียวโทรด่วนวันนี้ที่02-736-8444-6เราคืออันดับหนึ่งสำหรับจุดหมายนี้บาหลีไม่ใช่มีแต่วัดและทะเลเท่านั้นเที่ยวบาหลีมิติใหม่สไตล์ไฮโซราคาพิเศษชมดินแดนแห่งเทพเจ้าเทพเจ้ากรุดาเทพเจ้าวิษณุที่เกเวก้าระบำบาหลีพร้อมเรื่องราวรามายณะฉบับบาหลีเกจักดานส์นมัสการวัดเบสากีที่ใหญ่ที่สุดบนภูเขาเทพเจ้าขอพรพระพิคเนตที่ถ้ำช้างอันศักดิ์สิทธิ์ชมถ้ำค้างคาวริมมหาสมุทรอินเดียร่องเรือท้องกระจกชมปะการังใต้น้ำให้อาหารปลากลางทะเลเที่ยวเกาะเต่าท้องฟ้าสีครามน้ำทะเลสีสดใสพร้อมตามรอยอารยธรรมบาหลีดั้งเดิมลิ้มรสอาหารทะเลริมหาดจิมบาลันช้อปปิ้งกับสินค้าราคาถูก15สายแรกลดทันที 2,000 บาทโทร02-736-8444-6 085-939-9909เราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียวเปิดเมืองแปลก 2,000 ปีจองจูประเทศเกาหลีใต้พบมนต์เสน่ห์และวัฒนธรรมดั้งเดิมที่น่าประทับใจชมหมู่บ้านวัฒนธรรมพระราชวังถนนภาพยนตร์ถนนแต่งงานและถนนวัยรุ่นที่มีแฟชั่นที่ทันสมัยนมัสการและขอพรที่วัดปาวูจองซาที่มีพระนอนที่ยาวที่สุดในโลกสนุกสนานในเอเวอร์แลนด์แดนหันษาช้อปปิ้งที่เมียงดองทงเดมุนจองด่วนในราคาพิเศษโทร02-736-8444-6 085-939-9909เราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียว NK Express Travel ขอนำท่านสู่ดินแดนสีฤดูเที่ยวเกาหลีดินแดนดอกไม้และใบไม้เปลี่ยนสีตามรอยซีรีส์ดังหนังเกาหลีเยือนกรุงโซลดิสนีย์แลนด์เกาหลีเอเวอร์แลนด์พระราชวังโบราณพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านภูเขานำซานและตึกที่สูงที่สุด63ชั้นชมแหล่งสกีและสะบัดหิมะช่วงหน้าหนาวพร้อมช้อปปิ้งที่ย่านทงเดมุนอิเทวอนลิ้มรสไก่ตุ๋นโสมหมูย่างเกาหลีขนาดแท้และดั้งเดิมตามรอยแดจังกึมเที่ยวบ้านสีฤดูและเกาะนามิในราคาโปรโมชั่น02-736-8444-6 085-939-9909เราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียวเจ้าต้องทำความดีช่วยให้มนุษย์รักกันฟ้าคงลิขิตไว้แล้วมั้งเพคะให้เกิดมาคู่กันอืมเราก็หวังเช่นนั้นเพคะว่ายังไงพวกเราได้หมดสิ้นเวรกรรมหมดวาระจากชีวิตอือหือข้าขอเป็นอมตะเจ้าย่าโปรดอวยพรเราก็จะอวยพรให้พวกเจ้ารักกันความรักทำให้เราผ่านพ้นอุปสรรคการรู้จักให้อภัยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักทำให้โลกเราน่าอยู่สิ่งไหนที่ผ่านพ้นมาก็ให้มันลืมไปซะเราก็เริ่มต้นใหม่ชีวิตพวกเจ้าจะได้เป็นอมตะเราขออํานวยพรสาธุMama!
มีอะไรลูกรักต้องอยากจะส่งให้พวกมันไปเกิดสิคะการให้อภัยการให้รู้จักความรักจะทำให้พวกเรามีความสุขเพราะฉะนั้นเราจะให้พรให้เจ้าได้กำเนิดไปยังโลกมนุษย์ไม่ค่ะไม่อยากไปเกิดทำไมอะลูกข้าอยากอยู่กับเจ้าว่าข้าไม่อยากโอเคงั้นเราขออวยพรเจ้าจงละทิ้งกิเลสความอิจฉาริษยาแล้วเจ้าจะได้ไปเกิดเป็นโลกมนุษย์เราขออวยพรสาธุอันดับหนึ่งสำหรับจุดหมายนี้บาหลีไม่ใช่มีแต่วัดและทะเลเท่านั้นเที่ยวบาหลีมิติใหม่สไตล์ไฮโซราคาพิเศษชมดินแดนแห่งเทพเจ้าเทพเจ้าการูด้าเทพเจ้าวิษณุที่เกเวก้าระบำบาหลีพร้อมเรื่องราวรามายณะฉบับบาหลีเกจักดานส์นมัสการวัดเบสากีที่ใหญ่ที่สุดบนภูเขาเทพเจ้าขอพรพระพิคเนศที่ถ้ำช้างอันศักดิ์สิทธิ์ชมถ้ำค้างคาวริมมหาสมุทรอินเดียร่องเรือท้องกระจกชมปะการังใต้น้ำให้อาหารปลากลางทะเลเที่ยวเกาะเต่าท้องฟ้าสีครามน้ำทะเลสีสดใสพร้อมตามรอยอารยธรรมบาหลีดั้งเดิมลิ้มรสอาหารทะเลริมหาดจิมบาลันช้อปปิ้งกับสินค้าราคาถูก15สายแรกลดทันที 2,000 บาทโทร02-736-8444-6 085-939-9909เราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียวเปิดเมืองแปลก 2,000 ปีจองจูประเทศเกาหลีใต้พบมนต์เสน่ห์และวัฒนธรรมดั้งเดิมที่น่าประทับใจชมหมู่บ้านวัฒนธรรมพระราชวังถนนภาพยนตร์ถนนแต่งงานและถนนวัยรุ่นที่มีแฟชั่นที่ทันสมัยนมัสการและขอพรที่วัดปาวูจองซาที่มีพระนอนที่ยาวที่สุดในโลกสนุกสนานในเอเวอร์แลนด์แดนหันษาช้อปปิ้งที่เมียงดองทงเดมุนจองด่วนในราคาพิเศษโทร02-736-8444-6 085-939-9909เราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียวสวัสดีค่ะแนนซี่เซาสมัยและรายการฟ้าสายใบแนนซี่นะคะวันนี้นะคะดีใจมากเลยเพราะว่าเป็นตอนแรกของเกิดกี่ชาติก็ขาดเธอไม่ได้ค่ะเป็นละครเพื่อบูชาเทพเจ้าสามภพสามโลกค่ะได้ชมไปแล้วเป็นไงคะเรายังมีตอนสองนะคะวันนี้นะเราจะจับพระเอกนางเอกนะคะแล้วก็มีตัวอิจฉานางฟ้ามาครบเลยค่ะนะคะก็วันนี้เราขอต้อนรับนะคะผู้แสดงเกิดกี่ชาติก็ขาดเธอไม่ได้ค่ะน้องคิตตี้น้องธันวาค่ะยศกรรังสีเมธค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะแล้วก็น้องคิตตี้พรรณลัยเอี่ยมสะอาดค่ะหลังจากนั้นขาดไม่ได้เลยนะคะเรื่องนี้เราต้องมีตัววีนค่ะตัววีนจะมีใครไปไม่ได้ซึ่งจะมาแย่งซีนพวกเราไปหมดเลยค่ะคุณรัชดาพรเกตเทศค่ะสวัสดีค่ะนางวัชชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วเราต้องมีนางฟ้าใช่ไหมสวัสดีค่ะนางฟ้านางฟ้าของเรานะคะน้องเอเคนะคะซึ่งเพิ่งได้ตำแหน่งซูเปอร์สตาร์โมเดล2019มันมากนะคะน้องเอเคก็รับบทเป็นนางฟ้าค่ะตอนนี้เนี่ยเราอยากจะถามความรู้สึกน้องคิตตี้ก่อนครับผมจ้ะ
เป็นไงลูกค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้รับบทเป็นนราวดีนะคะซึ่งตัวของคิตตี้แล้วก็เป็นคนที่นับถือบูชาพญานาคอยู่แล้วค่ะยิ่งดีใจมากๆแล้วก็เวลาที่ถ่ายทำก็รู้สึกแบบว่ามีท่านพญานาคที่คอยคุ้มครองดูแลจริงๆด้วยค่ะค่ะเพราะว่าทราบว่าคิตตี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่อุดรหรือเปล่าใช่ค่ะเกิดอุดรใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่อุดรเนี่ยเขานับถือพญานาคใช่ค่ะใช่ไหมนี่คือน้องคิตตี้ซึ่งเรียกว่าเล่นเรื่องนี้นะคะเรียกน้ำตาให้ผู้ชมได้ดีทีเดียวนะคะคิตตี้หรือพันลายเอี่ยมสะอาดนี่นะคะไม่ใช่เป็นดาราหน้าใหม่เลยนะถ้าตอนเด็กๆจำได้ว่าคิตตี้นะคะก็เป็นนางเอกตอนเด็กเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องธรณีนี่นี้ใครครองค่ะนี่จะเล่นเป็นจิ๋วแจ๋วค่ะแล้วก็ดวงตาสว่างเล่นเป็นนางเอกตอนเด็กค่ะแล้วก็จะมีเป็นโฆษณาโดโซเคฟซีเปปทีนนี่จะเป็นตัวเมนหมดเลยค่ะก็ถือว่าก็ได้มาแจ้งเกิดนะเป็นนางเอกเต็มตัวเพราะว่าตอนนี้โตเป็นสาวแล้วนะคะก็อยากให้คิตตี้คุยอะไรให้ท่านผู้ชมนิดนึงว่าการที่เราได้ระลึกชาติสวมบทบาทนราวดีเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงก็มีความรู้สึกว่าอยากให้ละครเรื่องนี้ค่ะเผยแพร่ไปยังคนดูนะคะว่าเราควรจะนับถือแล้วก็บูชาแต่สิ่งที่ดีๆเรื่องความรักกันให้อภัยอะไรแบบนี้ค่ะก็จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นค่ะประมาณนี้ค่ะนะคะนี่เป็นมุมมองของเด็กรุ่นใหม่นะคะซึ่งถือเป็นดาวรุ่งดวงใหม่เลยนะคะในเกิดกี่ชาติก็ขาดเทอมไม่ได้ค่ะนะคะก็น้องก็มีไอเดียมุมมองใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นน้องก็ยังยึดถือการคิดดีทำดีค่ะตอนนี้มาถึงพระเอกของเราบ้างนะคะน้องธันวาค่ะยศปรังสีเมฆค่ะค่ะเป็นไงเรารู้สึกเรานี่เราได้รับบทเป็นพญาครุฑใช่ครับได้รับบทเป็นพญาครุฑอยากจะให้พูดนิดนึงเรานับถือพญาครุฑอยู่แล้วใช่ครับนับถือพญาครุฑอยู่แล้วซึ่งแตกต่างจากนางเอกเราเลยนางเอกเราเป็นพญานาคใช่แล้วก็ความรักระหว่างพญาครุฑกับพญานาคครับค่ะอยากให้ท่านผู้ชมรอติดตามว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอ่ะก็ถือว่าเราเนี่ยได้รับบทในแบบฝ่าฝืนกฎแห่งความรักครับผมนะเพราะว่าในตำนานเนี่ยจริงๆเนี่ยพญาครุฑพญานาคเป็นพี่น้องกันนะกำเนิดจากบิดาเดียวกันคือพระฤาษีกัสสปะนะแล้วก็ไม่ถูกกันอันนี้เป็นรุ่นเลนละนะแต่เราสองคนนี้ก็ฝ่าฝืนกฎแห่งเทพเจ้านะเพราะฉะนั้นธันวานี้นะคะนอกจากจะเรียกธันวาแล้วกันเพราะในเรื่องนี้เป็นครุฑานะธันวาหรือยศกรลังสีเมฆนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าธันวาจะแสดงเก่งนะคะความสามารถพิเศษเราคืออะไรบอกเลยลูกร้องเพลงครับตอนนี้ก็เล่นคอนเสิร์ตอยู่มีคอนเสิร์ตบอกได้เลยคอนเสิร์ตตามจะแซมเปิลเสียงหน่อยได้ไหมลูกแต่มันเสียงออกมาเลยว่าฉันเป็นนักร้องอ่ะมันเป็นลูกทุ่งอีสานครับก็ร้องให้ฟังนิดนึงอยากฟังไหมทนพุทธอยากฟังเพราะตั้งแต่ถ่ายฉากนี่สองคนนี่หัวเราะมากจะหลุดหลายเรื่องเร็วร้องนิดนึงกันอายได้น้องได้เป็นแฟนน้องไอ้สิดูแลน้องรักร้องบอกไปใส่เคยตัวเคยสัวเคยหลายใจก็สิหยุดไว้มองนี้โอ้แม้เจ้าสิเคยเป็นของภัยไอ้ก็บ่สนใจดอกเด้อคนดีแต่บ่ยอมอีหลีขันมือนี้ไอ้บ่ได้เจ้าเพราะว่าก็สนใจเป็นศิลปินในค่ายแวร์ยูซุปตาเราร้องเพลงเป็นไหมก็เป็นลองเสียงหน่อยไหมฟังจ้ะเอาสักนิดหนึ่งก็แล้วเดี๋ยวสองคนนี้ไม่ได้พูดยุงกัดทำใจก่อนลมหายใจเหมือนหยุดไปในห่วงเวลานี้เมื่อพบเธอค
ความรักที่เคยเข้าใจก็เปลี่ยนไปไม่ต้องใช้วันเวลาแค่เราได้พบกันในวันนี้ได้พบเจอกับเธอก็รักเธอพร้อมมากนะคะว่าสองคนนะครับสนใจจะเป็นศิลปินนักร้องก็สมัครมาได้ค่ะสองคนนี้ก็จะเป็นคนเทสค่ะเพราะว่ามีข่าวว่าจะออกอัลบั้มเร็วๆนี้เนาะสองคนถูกกัดยังเป็นไงคุณมัจจาราตรีอุ้ยนานต้องนานเนี่ยยุ่งกัดยุ่งกัดเลยค่ะแต่คุณน่ะมาแย่งซีนชาวบ้านเขาหมดเลยนะก็ต้องขอขอบคุณพี่แนนซี่มากที่ให้โอกาสได้มาเล่นเป็นมัจฉาซึ่งเป็นบทที่ตรงข้ามกับตัวมั่นจิมคนเรียบร้อยใช่แต่คนนี้แจ้งซีนชาวบ้านเขาหมดเลยนะออกทีไรนี่ก็เจอหมดเลยนะลองฟิลลิ่งใหม่ซิคู่กับกล้องหน่อยซิจบเธอแย่งซีนหมดอ้าวนางฟ้านางสวรรค์ว่าไงลูกน้องเอแคร์เจ้าของตำแหน่งซูเปอร์สตาร์โมเดลดีใจที่ได้มาแสดงเรื่องนี้มากๆเลยค่ะก็รู้สึกภูมิใจที่ตัวเองได้มาแสดงเรื่องก็จะเป็นรุ่นหลังจากคู่นี้แล้วเราก็จะเป็นคู่กับใครคู่กับพี่มาเดโร่ค่ะคอนเซติโนซึ่งวันนี้ทำไมไม่มาคู่กันเขาติดงานเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เอแคร์ฉายเดียมในเรื่องเราเป็นอะไรนะเป็นสุภาษาค่ะก็มีนางฟ้าและในฉากนางฟ้าก็คืออัปสรสวรรค์ถูกไหมใช่นะให้ฝากผลงานนิดนึงจบก็ฝากผลงานละครเรื่องเกิดกี่ชาติก็ขาดเธอไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ฝากพี่ๆทุกคนด้วยค่ะติดตามพี่ๆทุกคนด้วยนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวก่อนจบรายการเรามีข่าวประชาสัมพันธ์นะเราจะมีประกวด Mr. and Miss Hawaii วันที่23มีนานะคะสมัครได้ที่0819845856แล้วก็ใครที่สนใจจะเรียนหลักสูตรซูเปอร์สตาร์รุ่น3นะก็น้องๆพวกเรา4คนก็จะไปดูน้องๆรุ่นใหม่เนาะในการแคสติ้งในวันเดียวกันนะที่สวนลุมไนท์พาซ่าค่ะเอ้าจะจบแล้วขอบคุณสปอนเซอร์หน่อยค่ะขอบคุณที่รักสุดโอค่ะNK Express Travel Nancy Production ขอบคุณอะไรเรโนเวียลืมเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปทำหน้ากับเขาเรโนเวียนะคลินิกเรโนเวียด้วยค่ะสารเสริมความงามนะคะขอบคุณโรงแรมเดอะบาซ่านะคะสวนลุมไนท์บาซ่าเราไปถ่ายหนังที่ไหนครัววนิดาค่ะค่ะแล้วก็สวนลุมไนท์บาซ่าสวนลุมไนท์บาซ่าพี่แล้วสีดัดตนค่ะค่ะวัดวรเชษฐ์นะวัดชัยวัฒนารามนะต้องขอขอบคุณททท.ไงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เราไปถ่ายกันนะคะขอบคุณท่านผู้ชมนะคะแล้วมีใครอีกที่เรายังไม่ได้ขอบคุณปาราจาวิรัตไงลืมไม่ได้ค่ะเจ้านี้ดีและอร่อยค่ะรสนิยมชมชื่นนะแล้วก็เราต้องขอขอบคุณ Channel 8 Thailand นะคะก็ถ้าลืมขอบคุณยังไงนะคะเดี๋ยวเราขึ้นให้แล้วกันนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยค่ะสปอนเซอร์เราเยอะมากเลยนะคะอย่าลืมนะคะตอน2ตอนลืมตายลูกชาติเราจะต้องตายแล้วเราต้องเลือกชาติกำเนิดใหม่ในร่างมนุษย์โผล่ไหมนิดนึงค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะนุ่นล่ะเป็นไงโผล่ค่ะโผล่นะก็เขาเร่งแล้วหรอกนะคะก็ดูตอนแรกไปแล้วถูกใจไลค์นะคะกดมาเราก็จะมีจริงๆเนี่ยตอนนี้เราออกทั่วโลกเลยนะครับเพราะนั้นเรากลายเป็นโกอินเตอร์ไปแล้วหรอกนะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะสปอนเซอร์ไหนนะคะที่เราไม่ได้กล่าวขอบคุณนะคะเราจะขึ้นให้นะคะต้องขอขอบคุณ Channel Matt Thailand ค่ะแล้วก็ผู้สนับสนุนเรานะคะ Nancy Production NK Express ที่รักสตูดิโอค่ะค่ะแล้วก็สถานที่ถ่ายหนังต่างๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณ Channel Matt Thailand ค่ะก็เราทั้งหมด5คนต้องสวัสดีค่ะเจอกันตอน2ค่ะตอนระลึกชาติค่ะและ ลืมค่ะพี่แนนดีกว่าค่ะค่ะก็ตอน2นะคะเราตอนระลึกชาติชีวิตหลังความตายนะคะความอาฆาตความแค้นและเราก็จะมี4ตอนนะคะก็อย่าลืมติดตามชมพวกเรานะคะอาทิตย์หน้าเราจะมีอะไร
ใหม่ๆให้ดูนะในรูปโฉมใหม่นะคะสวัสดีค่ะ